มั้ยคะพี่ว่างานเนี้ยแม่สื่อแม่ชักตกหลุมรักซะเองแล้วคืออย่าหาว่าผมละลาบละล้วงเลยนะครับคือว่าไหนๆคุณนัทเนี่ยก็เลิกกับแฟนไปแล้วใช่มั้ยฮะโทษนะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องมีอนาคตใช่มั้ยคือไม่คิดที่จะมองหาใครใหม่ครับใครก็จะมาสนใจผู้ชายแบบผมล่ะครับแต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีคนแถวนี้สนใจก็ได้พี่ก๊อฟยืมมีซีดีที่ไปยังไม่เอามาคืนเลยนะอย่าบอกนะว่าทำมีซีดีเรื่องปล่อยของทิพย์หายอ่ะพี่ไม่ได้ทำหายแต่พี่หาไม่เจอนี่พี่ยังจำได้เลยนะตอนที่พี่ดูอ่ะน้ำตาร่วงตลอดเรื่องเลยเฮ้ยหนังมาเศร้าขนาดนั้นเลยวะเปล่าที่น้ำตาไหลเสียดายเวลาหนังอะไรก็ไม่รู้อ่ะโคตรน้ำเน่าเลยนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายมาเรียนแล้วก็มาเจอกับพระเอกชื่อเรื่องอะไรนะบ้านประเพณีผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะครับครับผมน้องทองคิดดูสิคะหนังมีเป็นล้านเรื่องไม่ต้องมาชอบเรื่องเดียวกันด้วยก็ไม่รู้นี่ถ้าเขาสองคนมีอะไรเหมือนกันอีกอย่างเดียวนะเราสองคนฟันธงให้เขาแต่งงานกันได้เลยค่ะเฮ้ยจะบ้าอ้าวทิพย์ขอตัวนะคะเอ้าไม่เห็นมีใครโทรมาเลยแล้วมันดังได้ไงอะเนี่ยของผมเองครับสวัสดีครับแม่เหรอครับผมว่างานนี้เนี่ยนะเตรียมรับขันหมากได้เลยว่ะเดี๋ยวจะขันหมากเลยค่ะพี่ลงเสาเอกให้เลยได้ครับแม่ถ้าผมถึงที่นั่นแล้วเนี่ยจะโทรแม่ทันทีเลยนะครับครับครับสวัสดีครับเสียงเรียกเข้าเหมือนกันเลยนะครับเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเลยนะคะแหมต่อเป็นนางเอกหนังไทยเลยนะเป็นเรื่องบังเอิญนะคะนี่ถ้าเกิดทำของตกแล้วก้มเก็บแล้วหัวชนกันอีกก็ดีอยู่สิเดี๋ยวนั่งนะคะเฮ้ยที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันเน่ากว่าละครที่พี่ดูอีกว่ะพี่ก็ได้กลิ่นเฮ้ยถ้างั้นผม